ากใจถึงพี่น้องประชาชนตำรวจทุกคนอุทิศตนพร้อมบริการขอยกระดับโรงพักเป็นมาตรฐานและไม่จำกัดการบริการตั้งแต่ลูกแต่หลานถึงปู่ย่าตายายถ้าท่านมาสถานีตำรวจเราไม่ได้โม้ได้อวดแต่อยากให้ท่านอิ่มใจคือวันสต็อปเซอร์วิสท่านคงถูกใจน้ำดื่มสะอาดทางไปห้องน้ำสะดวกสบายสะอาดถูกใจเชิญท่านนั่งได้สบายราที่จอดรถก็สะดวกสบายคิดว่าเป็นห้างใหญ่แต่ไม่ต้องจ่ายเงินตราเสร็จแล้วรีบกลับประทับใจช่วยบอกด้วยนะไม่ติดไม่กัดก็ขอให้โทรกลับมาแล้วกดไลค์กันด้วยนะเพราะนั่นคือกำลังใจตำรวจเอ่ยจำไว้ว่าต้องมีเมตตาต่อพี่น้องทุกคนต้องร่วมสุขร่วมทุกข์กับพี่น้องประชาชนตำรวจเอ่ยใครรู้ว่าเราไม่ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นธรรมต้องดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมยิ้มแย้มและแจ่มใสทั้งเครื่องแต่งกายก็ถูกใจประชาชนท่านนงองอาจมีมารยาทและทอมตนวาจาสุภาพกับพี่น้องทุกคนแต่จะไม่ผ่อนปรนกับพวกโจรใจพรางอุ่นใจเถิดพี่น้องประชาชนถ้าทุกๆคนมีแอปตำรวจไทยแอปไอเลิฟยูโปรริสจะอยู่คู่เคียงกายมีเหตุเร่งด่วนก็กดได้ดังทันใจ191เชียบไวพร้อมรับใช้ท่านทุกคนโครงการประชาชนร่วมใจขอเป็นแรงใจถึงตำรวจไทยทุกคนโครงการฝากบ้านฝากจากพี่น้องประชาชนตำรวจไม่อาจจะละทิ้งหน้าที่ตนสบายใจกันทุกคนทั้งบ้านทั้งคนก็ปลอดภัยตั้งใจจะมานะอดทนขอบำเพ็ญตนเพื่อสังคมไทยขอทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยตั้งปาฏิฐานลูกหลานจดจำไว้ว่าเราคือตำรวจไทยหัวใจคือประชาชนตำรวจเอ่ยจำไว้ว่าท่านต้องมีเมตตาต่อพี่น้องทุกคนต้องร่วมสุขร่วมทุกข์กับพี่น้องประชาชนตำรวจเอ่ยใครรู้ว่าเราไม่ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นธรรมต้องดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม